รับข่าวเศร้านะครับก็คือว่าหลวงพ่อเชยสายของหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่จังหวัดระยองลาสังขารนะครับนะลาสังขารนะก็นะวันที่24กันยายนนะครับนะ2564แรม3ค่ำเดือน10ปีฉลูเวลาประมาณ14:46นะหลวงนะหลวงพ่อเชยชยธรรมโมนะครับละสังขารนะครับรวมสิริอายุ79ปี58พรรษานะทีมข่าวกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์คำพินิวน้อมอาลัยหลวงพ่อสู่นิพพานนะครับนะมาดูประวัตินะประวัติของท่านหน่อยนะครับนะหลวงพ่อเชยวัดละหานไร่วัดละหานไร่จังหวัดระยองหรือเมืองระยองปรากฏนามพระเกจิอาจารย์ชื่อดังก็คือนะฮะพระครูวิจิตทรนะฮะพระครูวิจิตธรรมาภิรัตนะครับหรือหลวงพ่อเชยชยธรรมโมอดีตเจ้าวาดวัดละหานไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเป็นเจ้าวาดรูปที่7ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเกจิในระดับแนวหน้าด้วยท่านเป็นศิษย์เอกของหลวงปู่ทิมที่ผ่านมาการจัดสร้างวัตถุมงคลที่มีพุทธคุณหลายต่อหลายรุ่นจนเป็นที่เรื่องลือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้มีวิทยาคมเข้มขลังมักจะได้รับกิจนิมนต์ให้ร่วมในพิธีพุทธาเทวาภิเษกวัตถุมงคลเกือบทุกรุ่นตามประวัติท่านเกิดในสกุลวงรัตนเพชรเมื่อวันอาทิตย์ที่8มีนาคมพ.ศ. 2485อยู่บ้านเลขที่132หมู่1ตำบลหนองบัวอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองจบชั้นประถมปีที่4โรงเรียนวัดละหานใหญ่ตำบลหนองบัวอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเมื่ออายุครบ22ปีได้เข้าอุปสมบทเมื่อวันศุกร์ที่17พฤษภาคมพ.ศ. 2507ที่พัทธสีมาวัดละหานไร่มีพระครูวิจิตธรรมานุวัตรหลวงพ่อรัตวัดหนองกระบอกเป็นพระบูชาพระอธิการศิลป์พัทธาจาโรเป็นพระกรรมวาจาจารย์แล้วก็พระอธิการสาครมนุญโยเป็นพระอนุสาสนาจารย์ได้รับฉายาชยธรรมโมหลังบวชแล้วได้มุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมจนสอบได้นักธรรมชั้นตรีโทและเอกตามลำดับที่สำนักเรียนคณะจังหวัดระยองท่านมีความรู้พิเศษในด้านการก่อสร้างและการบูรณะปฏิสังขรณ์และวัตถุต่างๆเป็นอย่างดีด้านการปกครองให้พระภิกษุสามเณรทำวัดสวดมนต์เช้าเย็นระเบียบการปกครองวัดอาศัยหลักพระธรรมวินัยกฎระเบียบและข้อบังคับปกครองสงฆ์แบบพ่อกับลูกพี่กับน้องและแบ่งอำนาจหน้าที่ช่วยกันรับผิดชอบภายในวัดจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมบาลีหลังจากหลวงปู่ทิมถึงมรณภาพคณะสงฆ์อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองแต่งตั้งให้เป็นเจ้าวาดวัดละหานไร่อีกทั้งได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นเอกที่พระครูวิจิตธรรมาภิรัตน์สำหรับวัดละหานไร่ก่อตั้งเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2354โดยหลวงพ่อสังเท่ารองเจ้าวาดวัดละหานใหญ่สมัยนั้นเห็นว่าพื้นที่ด้านฝั่งคลองด้านตรงข้ามทางทิศเหนือของวัดละหานใหญ่มีทำเลดีเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมจึงได้หักร้างถางพงใช้เป็นพื้นที่ปลูกพืชผักตั้งเป็นสำนักสงฆ์ซึ่งต่อมาก็กลายมาเป็นวัดตั้งชื่อว่าวัดไร่วารีต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดละหานไร่โดยมีหลวงพ่อสังเท่าเป็นเจ้าวาดรูปแรกจากคำบอกเล่าเรื่องราวในอดีตย้อนหลังกลับไปเมื่อ40ปีที่แล้ววัดละหานไร่ชำรุดทรุดโทรมมากกระทั่งหลวงปู่ทิมเข้ามาดำรงตำแหน่งเจ้าวาดโดยคณะศิษย์ผู้ศรัทธาหลวงปู่ทิมรวบรวมปัจจัยสร้างถาวรวัตถุให้วัดละหานไร่ที่กำลังทรุดโทรมพัฒนาปรับปรุงจนวัดละหานไร่
จริญรุ่งเรืองตามลำดับจนถึงทุกวันนี้ต่อมาการก่อสร้างวิหารภาวนาภิรัตเพื่อประดิษฐานรูปหล่อหลวงปู่ทิมแล้วก่อสร้างศาสนวัตถุต่างๆท่านยังให้การสนับสนุนเผยแผ่พระพุทธศาสนาการศึกษาพระปริยัติธรรมการศึกษาของเด็กก่อนวัยเรียนการศึกษาระดับอนุบาลและการศึกษาระดับปฐมศึกษาตลอดจนการจัดทุนการศึกษาได้อย่างทั่วถึงครบถ้วนตามนโยบายของคณะสงฆ์ภาค13กว่าครึ่งศตวรรษแห่งการครองสมณเพศสั่งสมประสบการณ์รู้หนาวรู้ร้อนผ่านการผ่านเวลาผ่านฝนมามากมีประสบการณ์ทุกอย่างเป็นที่รู้จักเลื่อมใสศรัทธาว่าเป็นพระที่เปี่ยมด้วยเมตตาธรรมความชราไม่เป็นปัญหาท่านสามารถจะพัฒนาวัดด้วยความเมตตาเปี่ยมล้นเชื่อมั่นได้ว่าวัตถุมงคลที่ท่านอธิษฐานจิตปลุกเสกมีอิทธิคุณสูงส่งหลวงพ่อเชยชยธรรมโมท่านถึงการละสังขารเมื่อวันที่24กันยายนพ.ศ.2564แรม3ค่ำเดือน10ปีฉลูเวลา14นาฬิกา46นาทีรวมสิริอายุ79ปี58พรรษาสร้างความอาลัยแก่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาอย่างมากพูดถึงวัดละหันไร่นะจังหวัดระยองปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องแดนธรรมของผู้คนจำนวนมากนะครับตอนที่เหตุการณ์บ้านเมืองปกตินะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนนะที่วัดก็คาค่ำไปด้วยผู้คนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มากราบไหว้ขอพรนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดท่านจะเห็นว่าทุกวันจะมีผู้คนเดินทางมาอย่างไม่ขาดสายโดยเฉพาะในสายหลวงปู่ทิมแล้วท่านก็จะเห็นว่าหลายเกจิอาจารย์ที่เป็นสายหลวงปู่ทิมนักสะสมคณะศรัทธาชาวต่างประเทศก็ไปกราบไหว้ขอพรหลวงพ่อเชยถือว่าเป็นศิษย์สายตรงเป็นทายาทพุทธาคมของหลวงปู่ทิมซึ่งที่เขากล่าวกันนะครับมีอีกหนึ่งรูปที่เป็นทายาทของหลวงปู่ทิมแล้วละสังขารไปแล้วก็คือหลวงพ่อสาครมนุญโยหลวงพ่อสาครนะมีลูกศิษย์ลูกหารู้จักท่านดีแล้วก็เลื่อมใสศรัทธาท่านมากนะไม่ต่างกับหลวงพ่อเชยชยธรรมโมการสิ้นหลวงพ่อเชยทำให้วัดละหันไร่นะต้องขาดพระเกจิอาจารย์ชื่อดังไปอีกหนึ่งรูปนะครับนะก็เราต้องยอมรับนะครับนะในปัจจุบันนี้นะฮะถ้าวัตถุมงคลประเภทนะพระขุนแผนที่ได้รับความนิยมสูงสุดออกมาจากวัดแห่งนี้ครับในสายของหลวงปู่ทิมนะราคาเล่นหาค่อนข้างสูงแล้วตอนนี้ก็มีหลายวัดนำแบบพิมพ์ของหลวงปู่ทิมไปสร้างวัตถุมงคลนะย้อนยุคหลายรุ่นทีเดียวนะครับแล้วก็มีการสร้างขึ้นใหม่อีกด้วยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นพระกริ่งชินบัญชรที่ใช้ชื่อนะใช้แบบพิมพ์นะไม่ว่าจะเป็นนะพระขุนแผนพายกุมารเนี่ยครับนะก็วันนี้นะเราก็ได้รับข่าวเศร้าก็นำมาพูดคุยในรายการท่านจะได้รู้ความเคลื่อนไหวในวงการว่ามีอะไรบ้างนะครับพูดไปยังไม่ได้ดูรูปเลยนะครับหลวงพ่อเชยนะหลวงพ่อเชยนะครับนะท่านมีความเมตตาเปี่ยมล้นนะครับหลวงพ่อเชยนะเนี่ยฮะ